ครับหัวหินฮูล่ารีวิววันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้เลยนะครับเป็นก้อนนะครับแกงกะหรี่สำเร็จรูปนะครับชื่อยาวจำไม่ได้แล้วแต่ว่าดูจากตรงนี้แล้วกันนะครับซื้อมาจากร้านไดโซะนะครับหรือร้าน60บาทนั่นเองนะครับบอกเขาว่าเอาก้อนแกงกะหรี่แบบเผ็ดสุดๆอ่ะนะครับเขาก็จะให้อันนี้มานะครับราคา60บาทนะครับก็คือวันนี้เราจะมาลองทำแกงกะหรี่ด้วยก้อนแกงกะหรี่นี้กันนะครับซึ่งต่างจากวิธีเดิมที่เราเคยทำก็คือเราจะใช้ผงกะหรี่แล้วก็ปรุงรสอะไรของเราอ่ะนะแต่ว่าวันนี้เราก็ใช้อันนี้นะครับเพื่อลดขั้นตอนในการทำนะครับส่วนประกอบก็จะมีหอมใหญ่นะครับหอมใหญ่สับนะครับมีมันฝรั่งนะครับมีตัวนี้อกไก่นะครับมีน้ำตาลปี๊บนะครับแล้วก็มีนี่เลยโยเกิร์ตบัลแกเรียรสน้ำผึ้งนะครับเพื่อเพิ่มความเข้มข้นนะครับแล้วก็อันนี้เผื่อไว้ก่อนนะครับเป็นนมผงนะครับเผื่อน้ำมันจะใส่จงเก่งเลยเราก็เพิ่มเข้าไปแต่ว่าไม่ใส่ก็ไม่ใส่นะครับประมาณนี้นะครับส่วนประกอบนะครับทั้งหมดนะครับส่วนความเผ็ดเดี๋ยวชิมก่อนนะครับถ้าไม่เผ็ดมากก็ใส่พริกป่นเพิ่มนะครับทำอาหารเราก็ต้องชิมนะครับให้ถูกปากเราโอเคไปดูวิธีทำกันเลยตั้งกระทะให้ร้อนนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันนะครับวิธีทำเขาบอกเนี่ยมันเป็นภาษาญี่ปุ่นผมก็อ่านไม่ออกนะแต่ว่าก็ประมาณว่าให้เอาเครื่องทั้งหมดไปผัดก่อนนะครับแล้วก็เติมน้ำโฟกัสไปที่นะครับเติมน้ำแล้วค่อยใส่ก้อนกะหรี่ทีหลังนะครับประมาณนี้ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เป็นนี้แล้วก็เป็นก้อนๆบล็อกๆนี้นะครับคิดว่ากระทะใหญ่นี้น่าจะต้องใส่หมดแหละนะครับเดี๋ยวขอชิมรสชาตินิดนึงกลิ่นหอมดีทีเดียวครับรสชาติก็เข้มข้นอยู่เราจะมาผัดหอมใหญ่กันก่อนเราเพิ่มความหวานเราจะใช้น้ำตาลให้น้อยที่สุดหอมใหญ่ผัดมันนี่หั่นขนาดไม่เท่ากันนะครับเล็กบ้างใหญ่บ้างเพื่อว่าให้ไอ้มันก้อนเล็กเนี่ยมันละลายในน้ำนะครับทำให้น้ำเข้มข้นส่วนไอ้ก้อนใหญ่นี้ก็เอาไว้กินสักพักผัดแล้วก็เติมน้ำเติมน้ำท่วมๆเลยผมจะใส่ก้อนกะหรี่ลงไปก่อนแล้วกันนะครับเพื่อดูรสของมันก่อนว่ารสชาติมันเป็นยังไงขอครึ่งหนึ่งก่อนเพราะเราไม่เคยใช้นะครับเราใส่หมดเราแก้รสยากเราใส่ทีละครึ่งเราก็ค่อยๆเพิ่มได้นะครับหรือเราจะแต่งรสด้วยผงกะหรี่ที่เรามีอยู่ก็ได้แล้วแต่เอาครึ่งหนึ่งก่อนเร่งไฟขยันคนเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไอ้นี่ที่มันไปนอนก้นมันจะไหม้นะไอ้ตัวหอมใหญ่ครับกินหอมมากในนี้เขามีแป้งข้าวโพดแป้งสาลีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงคุณจะไม่ใส่มันไม่ทำให้มันเป็นชิ้นละลายไงผมว่ามันก็น่าจะทำให้น้ำมันเข้มข้นอยู่แล้ว
ไก่ลงไปที่แอบชิมนะครับแอบชิมแล้วมันเค็มเดย์อ่ะมันไม่มีรสหวานแล้วก็เราขอสรุปต้องใส่เพิ่มใส่ทั้งหมดแหละเพราะว่ามันยังอ่อนเกินไปครึ่งเดียวมันอ่อนเกินช้อนชิมกับช้อนตักวัตถุดิบนี่คนละช้อนกันครับไม่เกี่ยวกันนี่เราใส่น้ำตาลได้เลยเพราะว่ามันไม่หวานแกงกะหรี่ต้องออกเผ็ดหวานเผ็ดเค็มหวานอันก้อนสักก้อนหนึ่งแล้วก็เคี่ยวไปเคี่ยวด้วยกันทำนี้ครับเพื่อไม่ให้มันติดก้นกลิ่นนี่โอเคทีเดียวครับใช้ได้วันนี้ที่ใช้อกไก่เพราะว่ามันไม่มีตรงส่วนน่องส่วนอะไรนะครับถ้าใครชอบน่องชอบอะไรก็ได้เลยตามสบายโอเคเราใส่โยเกิร์ตนะครับเมื่อกี้ชิมรสแล้วสำหรับผมยังอ่อนไปนะครับรสชาติยังอ่อนไปต้องเติมพริกป่นแล้วก็พวกโชยุนิดหน่อยนะครับแต่ว่ากลิ่นหอมดีใช้ได้อาจจะไม่ต้องใส่ผงกะหรี่อันนี้เบลกาเรียรสน้ำผึ้งนะยังไม่เคยกินเหมือนกันขอลองหน่อยได้ไหมเดี๋ยวต้องใช้ช้อนชิมในการตักโอเคนะครับปรุงรสขาดเค็มกับเผ็ดนะครับส่วนกลิ่นเครื่องแกงกะหรี่อะไรโอเคแล้วอันนี้เผ็ดจัดแล้วนะเผ็ดจัดของเรากับของเขาไม่น่าเหมือนกันอีกป่นสักช้อนครึ่งอันนี้แหละน่าจะเพอร์เฟกต์แหละโอเคครับเดี๋ยวนี้ก็เคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าทั้งหมดมันจะสุกดีแล้วเราก็ชิมรสแล้วเราก็ปรุงอีกครั้งหนึ่งนะครับน้ำตาลแค่นี้พอแล้วกำลังดีนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับโอเคก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูแกงกะหรี่นะครับที่ทำโดยก้อนกะหรี่ที่ซื้อมาจากร้านไดโซะนะครับชิมแล้วนะครับรสชาติสำหรับผมนะผมว่ามันอ่อนไปนะครับแต่ว่าหนึ่งคือมันช่วยล่นระยะเวลาในการทำแกงกะหรี่ที่ต้องเคี่ยวประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งเนี่ยเหลือสักประมาณ40นาทีมันก็กินได้แหละนะครับก็คือแค่พอให้มันสุกให้อะไรสุกที่เหลือแล้วก็เติมรสชาติของเราเองได้ตามใจชอบก็คือมันล่นระยะเวลาได้เยอะมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็รสชาติของเขาก็โอเคค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ก็คือเป็นลักษณะของแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนะครับที่จะมีรสชาติที่ไม่ได้เข้มข้นมากเหมือนของอินเดียหรือว่าของทางที่คนไทยถูกปากนักนะครับเราก็มาเติมเองนะครับแค่เติมพริกป่นเติมโชยุนะครับแล้วก็น้ำตาลปี๊บหน่อยหนึ่งนะครับก็ได้และรสชาติถูกปากเราแล้วนะครับโอเคครับก็โดยรวมก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะครับที่ช่วยเราประหยัดเวลาในการทำแกงกะหรี่ได้นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ